สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถไถทองคำก็แปลงที่มันโลมนะรถพี่สันลงไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยโลมเนาะเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูนะครับตามจริงมันก็ไม่ใช่งานของพี่สันหรอกพี่สันตามมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าอยากทุกคนอยากเห็นพี่สันปั่นเนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่ารถพี่สันไม่เห็นมีงานเลยผมก็ไม่ได้รับจ้างนะครับเอาง่ายๆเป็นแบบนั้นนะผมเน้นเอาไว้ใช้งานเป็นของตัวเองนะครับก็พี่สันก็ใช้โรตารี่ของตาเพชรนะครับพอดีเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูความพิเศษของตาเพชรมันมีอะไรพิเศษนะครับก็จะมีในเรื่องของนี่นะครับเหล็กหนามากแล้วก็ทั้งด้านฝาปิดกระโปรงก็จะมีแยกออกมานะครับแบบนี้มาประกบรอยนะครับแต่ว่าผมจะปั่นแล้วจะเปิดไว้นะครับส่วนอะไรก็เป็นของคูบูต้าทั้งหมดนะครับนี่นะครับเหล็กนั่นหนาเป็น9พวงนับขนาดเมตร85นะครับอันนี้ใส่ของ50นะครับนี่นะครับผมการรับประกันก็1ปีเต็มนะครับผมแต่ว่าไม่รวมในเรื่องของสกีกับใบเนาะเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันหมดเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาสกีนี่ถอดออกได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าพี่สันวันนี้ถอดมาแค่ฝั่งเดียวเนาะฝั่งนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เขาก็จะมีฝาครอบตัวบูทลูกปืนมาให้อยู่นะครับอะไรทุกชิ้นส่วนก็ Lazada นะครับก็พิมพ์ไปในร้านค้าของตาเพชรนะครับนี่นะทั้งขาฝายึดกระโปรงหัวเกียร์นะครับทุกอย่างนะเพาพีทีโอขอลองไปค้นหาตามช้อปปี้กับ Lazada ได้นะครับผมโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูนะตามนี้นะครับโซ่ก็เบอร์เดียวกับของที่ตาอ้วนกับตาเกินปั่นอยู่นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างในทั้งน็อตทั้งฝาครอบนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้ของตะเกินตะเกินเมื่อกี้ได้ปลาไหลตัวเบิ่มนะครับเกือบโลนะตัวอย่างกับงูเหลือมนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูลองไปปั่นดูนะครับเหยียบคัดจะปั่นแค่540นะครับปั่นเกียร์หนึ่งเอาลงตรงนี้เลยเกียร์แป๊บเดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่ครบปิดสันต้องถือกล้องไปด้วยแล้วก็คอนเลมคอนโทรลโรตารี่ไปด้วยนะครับจับไม่ถนัดเลยตอนนี้ตังโล4นะครับเ
บาเครื่องดีนะครับไม่ได้หนักนะครับไปแบบสบายสบายอันนี้การขับค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องคอนโทรลครับ
ก็เร่งประมาณนี้นะครับไม่ได้แตะคันเร่งนะครับจะพอแค่นี้ก็เบาเครื่องดีนะครับก็แหลกก็เหมือนกันกับตีตะอ้วนกับตะเกินตันนะครับก็ชอบครับส่วนตัวผมก็ชอบนะเพราะว่าได้เหล็กหนาแล้วก็ราคาก็ถูกลงมานะครับแล้วก็อะไรก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปนะครับสำหรับโรตารีของตาเพชรนะครับก็ตามช้อปปี้ Lazada เนาะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าถึงนะครับก็ไม่ต้องไปที่อันไหนไกลๆนะก็สั่งซื้อได้เลยโทรศัพท์หยิบขึ้นมาก็สั่งซื้อได้นะครับเลอะหมดเลย ต้องไปล้างอีกแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ